Hello สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เอกา Channel อีกครั้งวันนี้เอกามาพร้อมกับเมนูนี้เลยนะฮะนี่กำลังพองๆขึ้นมาจากน้ำมันนะฮะนี่ฟูมากๆเลยนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าปูรีสนะฮะแผ่นแป้งปูรีสนี่หรือบางทีจะเรียกว่าบาทูเร่นะฮะหรือบาทูร่าเนาะนะฮะแต่ถ้าเป็นปูรีสเขาก็จะมีความกรอบมากกว่าเนาะในการทำขนมปานีบุรีหรือดาฮิบุรีนะฮะเขาก็จะใช้แป้งตัวนี้แหละแต่ว่ามันจะเล็กนะฮะวันนี้เอกาทำในเวอร์ชันใหญ่ๆทำยังไงนั้นตามไปดูกันเลยก็อย่างที่เคยทำให้ดูหลายคลิปแล้วเนาะก็คืออันแรกก็จะเป็นเซโมลีน่านะฮะจะเป็นแป้งซูจีเนาะภาษาอินเดียเรียกว่าซูจีเอกาก็จะใช้ประมาณ1ถ้วยก็จะใช้สกู๊ปอันนี้นะฮะสกู๊ปในการเทเวโปรตีนของเอกาเองต่อไป all-purpose flour หรือเมดะภาษาอินเดียเรียกเมดะแป้งอเนกประสงค์นั่นเองใช้ครึ่งถ้วยนะฮะ1ส่วน2เนาะต่อไปเป็นจีนีน้ำตาล saltน้ำมันเกลือนะฮะแล้วก็เบกกิ้งโซดาแค่นี้เองนะฮะง่ายๆเลยแล้วก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะฮะนี่แบบนี้เลยคนๆๆไปให้ส่วนผสมแห้งทั้งหมดเข้ากันจากนั้นเราเติมน้ำร้อนนะฮะต้องใช้น้ำร้อนจริงๆนะฮะเขาจะได้มีความสุกไปกึ่งหนึ่งเนาะนะถ้าไม่สุกเขาก็จะอาจไม่ฟูได้นะฮะนี่ก็นวดเข้าไปเรื่อยๆจนไม่มีแป้งเหนียวติดมือนะฮะถ้าเหนียวเกินไปเพื่อนๆก็จะอาจก็เพิ่มอัตราส่วนไปทีละเท่ากันเนาะระหว่างซูจีกับแป้งจากนั้นคลึงให้เป็นแผ่นบางๆนะฮะแล้วก็นี่ปากขวดปกติเอกาจะใช้แก้วช็อตกาแฟเล็กๆนะฮะแก้วเป๊กเนาะแก้วเป๊กๆในการกดเนาะให้มันเล็กๆแต่อันนี้เราทำเวอร์ชันยักษ์นะฮะเอกาก็เลยจะเอาปากถ้วยนี่แหละนะฮะนี่แบบนี้เลยจากนั้นก็ตบแป้งให้เขาหลุดออกไปนะฮะกำจัดแป้งส่วนเกินออกไปแบบนี้แล้วก็เราต้องรีดเขาอีกรอบหนึ่งนะฮะให้เขาบางมากๆพอทำให้บางนะเขาก็จะไม่ขึ้นฟูนะฮะเขาก็จะเป็นแผ่นแป้งหนาๆหนักๆเนาะนี่อันนี้ตั้งใจทํามากนะฮะตั้งใจมากเลยไม่ฟูเท่าไหร่เนาะก็จะเป็นเหมือนโรตีทอดเหมือนปาปัดไปนะฮะปาปัดคือแป้งทอดกรอบเนาะที่ไว้กินกับข้าวเพื่อให้มีรสสัมผัสเหมือนอารมณ์ประมาณแค่หมูนะฮะกรอบๆนี่ไม่ใช่ปูรีสนะฮะ2อันนี้ตั้งใจทํามากนะฮะนี่ๆเขาก็จะขึ้นฟูนิดนึงฮะแต่ว่าเพื่อนๆสังเกตเห็นรูเองรูอากาศที่มันรั่วออกมาเนาะถ้าเขามีรูเขาก็จะไม่ปกอันนี้ไม่ได้ตั้งใจทำนะฮะที่เป็นแป้งที่เหลือเอกามาปั้นรวมกันเนาะปั้นรวมกันนี่อันไหนที่ไม่ตั้งใจมักจะประสบความสำเร็จนะฮะนี่ขนาดไม่ได้ตั้งใจทำเนาะนี่แบบนี้เลยนะฮะปูรีสที่ถูกต้องจะต้องเป็นแบบนี้นะฮะถ้าเป็นบาทูเร่หรือบาทูราที่เอาไว้กินกับแกงโชเล่โชเล่บาทูรานะฮะโชเล่บาทูราเขาก็จะไม่กรอบขนาดนี้แต่อันนี้เป็นแป้งปูรีสนะฮะในการทำปานีปูรีดาฮีปูรีอะไรก็แล้วแต่เขาจะต้องใส่เบกกิ้งโซดาเพื่อคงความกรอบเอาไว้นี่เพื่อนๆดูนะฮะร้อนกรอบมากๆเลยสวยงามมากๆนะฮะในที่สุดเอกาก็ทำสำเร็จเนาะเพื่อนๆลองสามารถทำดูได้นะฮะลองทำที่บ้านได้เลยทดลองทำได้นี่ก็จะมีควันขมงอยู่ข้างในตัวปูรีสนะฮะนี่เพื่อนๆเห็นไหมฮะนี่ความร้อนเขาดันออกมาเนาะออกจากรูมีรูนิดเดียวเราลองกดรูเขาก็จะมีความบวมขึ้นมาอีกนะฮะแต่เขาอยู่ตัวแล้วแหละนี่แล้วเราจะลองตักขึ้นไปให้เขาเสด็จน้ำมันแล้วก็จะชิมดูนะฮะว่ากรอบแค่ไหนรสชาติอร่อยแค่ไหนเนาะนี่ลองดูเสียงฟังเสียงนะฮะได้อยู่นะฮะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เอกาในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะฮะแล้วมาลุ้นกันว่าเอกาจะพาเพื่อนๆทำเมนูอินเดียชนิดใดในคลิปต่อไปเนาะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะฮะสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวท้ายคลิปเอกาจะให้เพื่อนๆฟังเสียงนี่นะฮะว่ามันกรอบแค่ไหนเนาะโอเคเดี๋ยวจะชิมให้ดูเลยเนาะเดี๋ยวชิมให้ดูนะฮะว่าเสียงกรอบมากแค่ไหนนี่ฟังเอานะฮะเสียอร่อยนะฮะโอเคไปแล้วฮะบ๊ายบายบาย